กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับใช่เลยครับคุณผู้ชมและช่วงนี้จะมีเหล่าดาราเซเลบริตี้ชื่อดังเป็นใครบ้างที่มีหนังติดใจที่ชอบดูไปดูกันเลยครับกับช่วงหนังติดใจครับผมสวัสดีครับผมเจมส์กิกเกษมแมคฟาเดนนะครับก็สำหรับหนังที่ดูแล้วติดใจและก็ชอบนะครับสำหรับผมก็คือภาพยนตร์เรื่อง300นั่นเองครับก็คือนายเขาน่าจะคุ้นกับชื่อเรื่องก็คือเป็นสปาร์ตันที่เดินทางร่วมกับพระราชาของชาวสปาร์ตาทั้งหมด300นายนะฮะสายที่ชอบภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะว่ามันได้ฟิลลูกผู้ชายมากมันได้ฟิลของคำว่าชีวิตและการปกป้องหรือว่าการให้ที่แท้จริงคืออะไรนะฮะแบบว่าคือฉันไม่เสียดายที่ตายวันนี้เพื่อชาติเพราะว่าแน่นอนมันคุ้มค่ามากพอที่จะทุ่มเทให้นั่นเองฮะก็เลยรู้สึกประทับใจความรู้สึกของทหารเข้าใจความรู้สึกของความรักที่แบบไร้ขีดจำกัดแล้วก็ประทับใจกับการให้ที่ไม่มีสิ้นสุดนั่นเองครับยังไม่หมดครับยังไม่หมดยังไม่หมดทุกนี้เรามีเก็บความรู้เรื่องหนังมาฝากกันด้วยส่วนจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยครับจะไม่มีการขูดรีดเงินใครจะเก็บเฉพาะคนที่เต็มใจจะให้เท่านั้นหนังไทยไม่ค่อยลงทุนกับการสร้างหนังจริงหรือหนังเป็นธุรกิจการค้าดังนั้นการลงทุนจะลงทุนได้สูงขนาดไหนก็ต้องขึ้นอยู่กับโอกาสของรายได้ที่ลงทุนน้อยก็เพราะโอกาสในการสร้างรายได้มันมีน้อยการลงทุนสร้างหนังไทยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาซึ่งตกเฉลี่ยอยู่เรื่องละ 20-30 ล้านจริงๆแล้วนับว่าสูงมากแล้วนะคะเมื่อเทียบกับรายได้หนังไทยโดยรวมย้ำนะคะหนังไทยลงทุนสูงแล้วเมื่อเทียบกับรายได้และต้องถือว่าเป็นการลงทุนบนความเสี่ยงมากเลยทีเดียวค่ะถ้าถามต่อว่าหนังต่างประเทศทำไมลงทุนสูงก็เพราะความต้องการของการตลาดสูงการลงทุนสร้างหนังก็จะสูงตามเช่นกันอย่างเช่นหนังฮอลลีวูดมีตลาดทั่วโลกลงทุนได้เรื่องละ 300-3,000 ล้านบาทหนังยุโรปมีตลาดทั่วทวีปยุโรปยิ่งถ้าพูดภาษาอังกฤษก็มีตลาดไปถึงฮอลลีวูดการลงทุนก็ไม่แพ้กันหนังฮ่องกงปัจจุบันมีจีนแผ่นดินใหญ่รองรับลงทุนได้เรื่องละ 100-1,000 ล้านบาทหนังญี่ปุ่นและเกาหลีต้องยอมรับว่าหนังเขามีคนดูเยอะมากกว่าเรา 8-10 เท่าการลงทุนของเขาสามารถลงทุนได้สูงกว่าเราตามขนาดคนดูยังไงล่ะคะเมืองกูอ่ะต่างแค่เสื้อผ้าที่ไม่อยู่ได้โดยไม่ต้องไปเองพี่วีครับครับตั้มตั้มซ่ามีความสงสัยนิดนึงครับสงสัยว่ารู้สึกว่าตอนเด็กๆใช่ป่ะ เราจะโดนอาจารย์ป้อนไปต้อนเพื่อไปดูหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยอ๋อเด็กเรียนกันเต็มโรงหนังเลยคือทำไมต้องบังคับเฮ้ยพอเราโดนไปบังคับไปดูหนังแบบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยใช่ป่ะตอนโตมาเราก็เลยไม่ค่อยอยากดู มันเลยจะทำให้รู้สึกว่าณตอนนี้เนี่ยกระแสอะไรที่มันเกี่ยวกับหนังที่เป็นประวัติศาสตร์จะตกไหมตามรู้ไหมว่าโดยปกติแล้วนะครับหนังที่สร้างจากประวัติศาสตร์ชาติไทยหนังไทยเนี่ยทำเงินจำนวนไม่น้อยลองไปดูในชาร์ตทำเงินนะหนังทำเงินในเมืองไทยเนี่ยนะครับหนังที่สร้างจากประวัติศาสตร์ไทยอย่างเช่นตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระศรีสุริโยไทยนะครับบางระจันนะพวกอันธพาลอะไรพวกนี้สร้างจากเรื่องจริงประวัติศาสตร์เพราะว่าคนไทยเนี่ยเวลาดูหนังไทยบางครั้งเขาอยากรู้ว่าเรื่องที่เขาเคยได้ยินมาตำนานที่เขาเคยได้ยินมาเรื่องราวมันเป็นยังไงใช่อยากเห็นรถแล่นบนแผ่นฟิล์มเคลื่อนย้ายเคลื่อนไหวได้ประมาณนั้นนะครับแล้วหนังพวกนี้นะตั้มถ้าว่าไปแล้วเนี่ยที่เขาต้อนเราดูตั้งแต่เด็กใช่นะครับในโรงภาพยนตร์เนี่ยใช่ความจริงมันมีประโยชน์เวลาที่ดูหนังประวัติศาสตร์ มันทำให้เด็กได้เรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ไทยไปในตัวเรื่องคำวิพากษ์วิจารณ์ของหนังที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เนี่ยที่ผ่านมานะเป็นยังไงคำรีวิวของเขาอะคือเฮ้ยมันไม่ตรงกับเรื่องจริงที่อ่านมาหรือเปล่าที่เขาพูดกันอ่ะอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงอย่างแรกสุดเวลาที่สร้างเป็นหนังเขาไม่สามารถจะเดินเรื่องให้ตามหลักแบบว่าหลักฐานทุกอย่างเป๊ะๆได้มันจะเป็นต้องมีการดัดแปลงเสริมแต่งเพิ่มตัวละครเล่าเรื่องให้มันสนุกขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนจะวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่ตรงเรื่องจริงอันนี้อย่าไปซีเรียสเพราะว่าเวลาดูหนังปุ๊บให้เราดูแค่ว่าเรื่องมันเป็นยังไงดูเขาโครงไว้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้สร้างสารคดีอ่ะเขาสร้างเป็นหนังมันคือภาพยนตร์ต้องเข้าใจว่ามันต้องมีการเสริมเติม
แต่งเพิ่มให้มันน่าดูยิ่งขึ้นถูกต้องวันนี้นะครับสนุกสนานมากเลยนะครับขอบคุณพี่วีมากที่มาร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับครับผมขอบคุณตั้มมากขอบคุณก่อนโอเคนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมทุกวันจันทร์เที่ยงคืน40อย่าลืมนะครับเปลี่ยนเวลาแล้ว มีคน SMS มาบอกว่าพี่คะหนูรอตั้งแต่ตี 1:40 ยันตี 5 ยังไม่มาเลยรอถึงตี 5 ก็แล้วแต่รออะไรก็แล้วแต่เลยหรือใครอยากจะไปดูย้อนหลังนะครับดูออนไลน์ได้ที่ www.bakaboo.tv หรืออยากจะนอนดูในโทรศัพท์ก็ได้ก็โหลดแอป Bakaboo เลยอ๋อทีนี้นอกจากนี้แล้วยังสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวได้รู้ว่าเปลี่ยนเวลาฉายหรือยังออกอากาศเมื่อไหร่ครีเอทีฟของเรานอนก่อนรายการก็มีอ๋อจริงหรือเปล่าใช่โอ้โหก็อย่าคาดหวังก็ไม่เป็นไรนะครับก็สามารถเข้าไปโพสได้มาคุยกันในแฟนเพจของเรานะครับนอนดูหนังใช่ครับผมไปโพสครับครีเอทีฟไม่ยอมมาตอบไปทวงได้เดี๋ยวเราตอบกันเองครับผมก็รายการนี้มีแค่เรา2คนโอเคได้เลยครับคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่นะครับวันจันทร์หน้าเนาะวันนี้ต้องซ่าครับผมวีครับพบกันใหม่กับรายการนอนดูหนังสวัสดีครับบ๊ายบายนะ